พอดีได้ไปอ่านบทความวิทยาศาสตร์ใน Science n e c s อเมริกัและเห็นว่ามันน่าสนใจดีมันเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างจะไม่น่าเชื่อแต่เอาเข้าจริงๆผมเองก็เคยคิดถึงเรื่องประมาณนี้อยู่เหมือนกันพอดีผมเองก็เป็นคนที่ชอบเฟอร์ฝันนะมันเป็นทฤษฎีที่ว่ามนุษย์อย่างเราก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่เกิดขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกว่าและเรื่องที่กำลังเล่าต่อไปนี้อาจจะเกินความเข้าใจไปบ้างยังไงก็ลองรับฟังกันนะครับ ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับที่ผ่านมามีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับต้นกำเนิดจักรวาลของเรารวมถึงแนวคิดที่ว่าจักรวาลของเราเกิดจากการผันผวน,นของสุญญากาศหรือเป็นวัตจักรที่มีการหดตัวและขยายตัวซ้ำๆหรืออาจถูกคัดเลือกโดยหลักการมนุษยวิทยาจากทฤษฎีสตริงของพ่อคพจน์ ตามที่อารันกูดนักจักรวาลวิทยาของ MIT กล่าวว่าทุกสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นจํานวนนับไม่ถ้วนหรือเกิดขึ้นจากการล่มสลายของสสารภายในหลุมดำนอกจากนี้ยังมีอีกทฤษฎีที่เป็นไปได้ที่ไม่ค่อยจะมีการพูดถึงคือจักรวาลของเราถูกสร้างขึ้นในห้องทดลองของอรารยธรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเนื่องจากจักรวาลของเรามีรูปทรงแบนราบ และมีพลังงานสุทธิเป็นศูนย์นั่นเพราะอาริยธรรมชั้นสูงอาจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างจัก,กรวาลและเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าผ่านอุโมงค์กวอนตั้มแม้ในตอนนี้เราจะยังไม่มีความสามารถในการเข้าใจในเรื่องของเสาหลักหลักการฟิสิกส์สมัยใหม่ซึ่งก็คือกลศาสตร์กวอนตัมและแรงโน้มถ่วงแต่อริยธรรมที่ล้ำหน้ากว่าเรานั้นอาจทำสำเร็จและเชี่ยวชาญเทคโนโลยีในการสร้างจัก,กรวาลและเกิดก็เป็นได้ หากสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่เพียงแต่มันจะสามารถอธิบายต้นกำเนิดของจักรวาลของเราได้เท่านั้นแต่ยังเป็นไปได้ว่าจะมีจักรวาลที่แบนเหมือนกับเราอีกมากมายถ้าเป็นเช่นนั้นจักรวาลของเราไม่ได้ถูกเลือกให้เราดำรงอยู่ในนั้นตามการใช้เหตุผลแบบมนุษยวิทยาแต่ถูกเลือกมาเพื่อให้เกิดอริยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าที่เราเป็นอยู่มากสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดกว่าในระบบจักรวาลของเรา ซึ่งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่จําเป็นในการสร้างจัก,กรวาลแรกเกิดในขณะที่เรายังไม่สามารถเปิดใช้งานการเกิดใหม่ของสภาวะจัก,กรวาลที่นำไปสู่การดำรงอยู่ของเราวิธีหนึ่งที่จะพูดถึงคืออรารยธรรมของเรายังคงปลอดเชื้อในจัก,กรวาลเนื่องจากเรายังไม่สามารถสร้างโลกที่สร้างเราขึ้นมาใหม่ได้ ด้วยมุมมองนี้ระดับเทคโนโลยีของอารยธรรมไม่ควรประเมินโดยวิธีการใช้พลังงานแต่ควรวัดด้วยความสามารถของอารยธรรมในการสร้างสภาพทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่นำไปสู่การดำรงอยู่ของมันณนะตอนนี้เรายังเป็นอารยธรรมเทคโนโลยีระดับต่ำในระดับคลาสซีของระดับจักรวาลเนื่องจากเราไม่สามารถสร้างสภาพที่น่าอยู่ขึ้นมาใหม่ได้แต่ความจริงการบอกว่าเราอยู่ในคลาสซีอาจมองโลกในแง่ดีเกินไป เพราะเราอาจถูกประเมินว่าเป็นคลาสดีเนื่องจากเรากำลังทำลายที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติบนโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของเราเองหากเป็นคลาสบีอารยธรรมจะสามารถปรับเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมของมันทันทีให้เป็นอิสระจากดาวแม่อารยธรรมคลาสเอสามารถสร้างเงื่อนไขของจักรวาลที่ก่อให้เกิดการดำรงอยู่ของมันขึ้นมาใหม่ได้ 9คือคลาส s A จะสร้างจัก,กรวาลแรกเกิดในห้องทดลองได้นั่นเองก็เป็นอย่างที่อธิบายมันเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่แปลกประหลาดมันเหมือนหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์แต่หากไม่เกิดคำถามที่แปลกใหม่มันก็จะไม่มีคำตอบหรือสิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกันสุดท้ายก็หวังว่าอีกล้านปีโลกเราจะอัปเกรดเป็นอารยธรรมคลาส B สำหรับทฤษฎีบางส่วนมีการอ้างอิงจากชาญดาวินผู้ที่ปฏิวัติความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับการมาของสิ่งมีชีวิตและได้นำเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยงานตีพิมพ์ของเขาอยู่ในหนังสือชื่อ The Origin of Species ซึ่งเป็นงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา ผลงานนี้ปฏิเสธแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของสปีชีถ้าสนใจก็ลองไปหาอ่านกันดู เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องทฤษฎีว่าด้วยจักรวาลของเราถูกสร้างขึ้นในห้องทดลองของสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย